สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศครับครับผมพิธามนพครับกับรายการสะพานใหม่ครับวันนี้ต้องมีอะไรมานำเสนอครับไม่ต้องคางแน่เลยวันนี้จะมีเรื่องเบาๆนะเสนอก็คือว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานะเราก็ไปผมคุณมีคนรู้จักของผมคนนึงเป็นเพศหญิงเลยนะเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วเขาก็บอกมีข่าวมาว่าเขาจะแต่งงานแล้วเขาเชิญคุณไปด้วยก็ไม่ได้เชิญผมหรอกก็แค่เพียงรู้ว่าเขาจะแต่งงานยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าจะแต่งงานแน่ๆก็คือมีข่าวดีแล้วมีข่าวดีผมก็ดีใจด้วยคราวนี้ก็เลยถามว่าแล้วแต่งกับใครล่ะอะไรเงี้ยผมรู้จักไหมคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็เหมือนจะเคยรู้จักอยู่แต่ว่าไม่ใช่ผู้ชายอ้าวเป็นอะไรอ่ะเป็นทอมอ้าวเขาเป็นทอมผู้หญิงไม่ได้แต่งงานกับทอมโอเคก็เขารักกันเขาก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วครับแล้วก็พ่อแม่ทั้งฝ่ายทอมฝ่ายหญิงเนี่ยก็พ่อแม่ฝ่ายหญิงทั้งสองฝ่ายพ่อแม่ฝ่ายหญิงทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาก็ยอมรับโอเคดีกว่าไปอยู่ด้วยกันเฉยอย่างน้อยฝ่ายหญิงก็ยังได้สินสอดทองมั่นครับป่ะครับแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเขารู้กันว่าเนี่ยนะตกลงอยู่ด้วยกันตกลงอยู่ด้วยกันแล้วผู้หลักผู้ใหญ่รู้นะไม่ใช่มาอยู่กันเล่นๆอะไรเงี้ยจริงจังแล้วเพราะโตแล้วอ่ะครับนะคุณตกใจไหมเนี่ยผู้หญิงแต่งงานกับทอมเนี่ยเราก็เห็นข่าวมาเยอะใช่ป่ะแต่ไม่คิดว่าจะเกิดกับคุณก็คนรู้จักนั่นแหละใช่เกิดผมประมาณเนี้ยใช่ป่ะหรือเราจะอาจจะเคยเห็นผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายยังไงนะตุ๊ดกับกระเทยกับผู้ชายหรือกับเกย์อะไรอย่างประมาณนี้ไหมใช่ผู้ชายกับผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงง่ายๆแล้วกันประมาณนี้มันเกิดจากยังไงอ่ะมันพอรู้สาเหตุไหมเขารักกันไงความรักมันไม่มีพรมแดนนะความรักไม่ผิดความรักไม่ผิดหรอกก็เขารักกันมันก็จบเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องเพศว่าเขาอาจจะมีความสุขที่เขาอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันคุยเรื่องเดียวกันถูกคออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอย่างนี้แล้วกันมีความสุขก็พอแล้วนะครับเขาอาจจะไม่หวังเรื่องลูกอ่ะอ๋อใช่อย่าลืมนะมันมีลูกไม่ได้นะมีได้ไหมเขาต้องขอมาเลี้ยงเขาก็อยู่กันได้นะสรุปเราก็เห็นก็กลายเป็นอะไรอ่ะเขาก็มองว่าเป็นเพศที่สามใช่ไหมถ้าไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงอ่ะใช่เป็นเพศที่สามแล้วก็บางคนก็ไม่กล้าเปิดเผยแต่ยุคนี้ก็เปิดเผยกันเยอะโอ้เยอะแล้วเยอะแล้วใช่ป่ะครับเยอะแล้วเช่นอะไรครับบางประเทศในยุโรปก็มีกฎหมายที่ให้แต่งงานกันได้สำหรับเพศที่3แล้วแต่ว่าบางประเทศก็ยังต่อต้านอยู่นะมันก็แล้วแต่มุมมองของในแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันไงแต่สมัยก่อนนี่มีโอ้สมัยก่อนไม่ได้ผิดเลยนะใช่มันเหมือนกับละเมิดศาสนาเลยไม่ได้เลยต้องปกปิดเลยนะต้องปกปิดแต่เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างจะเสรีละโอ้โหเดี๋ยวนี้มันโลกยุคอะไรแล้วเขายอมรับว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนดีก็จบแล้วครับแต่คุณไม่เบียดเบียนสังคมก็จบแล้วใช่นะผมว่านะคนก็เลยเปิดเผยกันขึ้นมาเยอะครับก็มีการแต่งงานกันก็อยู่กินกันให้สังคมรับรู้อ่ะไม่แคร์ว่าจะมีลูกได้มีลูกไม่ได้อะไรเงี้ยนะใช่ก็เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันอัตราการมีบุตรเนี่ยก็น้อยลงอยู่แล้วสมัยเนี้ยไม่เยอะใช่ไม่เยอะเท่ากับสมัยก่อนแล้วเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ดีจะเลี้ยงลูกคนนึงโอ้โหคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมการเกิดของเด็กก็จะลดลงเรื่อยๆซึ่งคนก็เลยไม่แคร์ไงผู้หญิงอยู่ด้วยกันไม่ได้ผู้ชายผู้ชายไม่เป็นไรอยู่กันไปใช่ไหมดีกว่าไปอยู่กับคนที่มีลูกด้วยแต่ว่าไม่มีความสุขใช่ประมาณนั้นน่ะครอบครัวก็แตกแยกครอบครัวแตกแยกอยู่ดีเด็กก็มีปัญหาอยู่ดีสู้ไม่มีเด็กสู้ไม่มีเด็กเลยดีกว่าแต่ครอบครัวมีความสุขก็ได้ใช่ก็ได้ดีกว่าด้วยมั้งใช่ไหมก็คือมุมมองของความคิดของคนมันเปลี่ยนไปตามโลกที่มันเปลี่ยนแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจด้วยครับนะครับภาวะเศรษฐกิจนะภาวะเศรษฐกิจนี่คือตัวบีบเลยสำคัญเลยไม่ใช่เฉพาะที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเท่านั้นที่เด็กน้อยลงประเทศอื่นก็เหมือนกันแน่นอนเลยทำงานกันก็เหนื่อยแล้วไม่มีจะกินอีกไม่มีจะกินอีกจะมีลูกได้ยังไงใช่ไหมแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนเมื่อก่อนสองสามทุ่มก็ต้องนอนแล้วมันมีช่วงเวลาคืนนานโอ้โหไม่รู้จะทำกิจกรรมอะไรโอ้โหใช่ป่ะแล้วก็ทำอะไรกันก็มีลูกกันเยอะไปก่อนนะใช่เพราะไม่ต้องนอนแต่หัวค่ำครับงานก็มีไม่ได้มากความเครียดน้อยใช่ไหมก็มีอารมณ์ดนตรีเยอะขึ้นก็ปั๊มลูกดีกว่าช่วงนั้นแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงล่ะกว่าจะนอนก็ห้าทุ่มเที่ยงคืนโอ้โหนอนดีกว่า
ช่ไหมอะไรกลับบ้านนอนดีกว่าก็คือเหนื่อยแล้วไงไม่ได้มีแบบอารมณ์ถุนทลีอีกต่อไปแล้วใช่ใช่ป่ะสมัยนี้คราวนี้กรณีเป็นเพศที่สามเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นยังไงมันน่าจะเกิดมันยอมรับได้ไหมยอมรับได้อยู่แล้วผมยอมรับได้นะถ้าลูกผมเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมจะเป็นทอมผมก็ไม่มีปัญหาจริงอ่ะคุณไม่ตีลูกอ่ะไม่ตีอ่ะผมไม่ซีเรียสนะจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีบางทีเป็นคนชั่วก็ผมก็ไม่มีปัญหาอยู่ดีลูกผมอ่ะแต่ก็ต้องสอนให้ดีไงถ้าเป็นชั่วแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเราก็ต้องวางแผนตั้งแต่แรกก็ขอให้เป็นคนดีเลยสิก็ดีก็ได้ก็จะควบคุมเป็นคนดีไงใช่แต่ถ้าชั่วก็ต้องยอมรับสภาพไปก็เป็นลูกอ่ะก็ใช่ผมก็เลยบอกว่ามันจะเป็นอะไรมันก็ยังเป็นลูกผมอ่ะโอเคดังนั้นผมไม่สนใจเรื่องเพศอยู่แล้วโอเคนะสมบูรณ์แข็งแรงขนาดดีชั่วยังไม่สนใจเลยแล้วยังไงอ่ะมันต้องมีอะไรผิดปกติไงไอ้เรื่องคนที่ไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงนะผมว่านะมันเป็นเรื่องที่เขาไม่ได้แอปแต่มันเกิดจากความผิดปกติถูกไหมของร่างกายใช่ผมมีเพื่อนคนนึงตั้งแต่เด็กแล้วเออเพื่อนผมวันนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะผมเห็นว่าสองคนเลยที่ผมมีเพื่อนประเภทเนี้ยคือเป็นผู้ชายแต่ว่าจิตใจหญิงเนี่ยจิตใจหญิงเนี่ยที่กระเทยหรือตู้ที่เรียกกันเนี่ยครับเป็นมาตั้งแต่เด็กผมเห็นตั้งแต่เด็กเลยวิ่งเล่นด้วยกันไอ้เพื่อนผมคนเนี้ยมันก็จะเล่นแต่ตุ๊กตาแล้วก็ไปเล่นกับพี่ผู้หญิงอย่างเดียวอ๋อเหรอเออคือไอ้เพื่อนผมคนเนี้ยมันมีทั้งพี่ผู้ชายและพี่ผู้หญิงแต่มันก็จะไปเล่นกับเลี้ยงแมวเล่นตุ๊กตากับช่วยแม่ซักผ้าช่วยพี่สาวถูบ้านงานผู้หญิงล้วนงานผู้หญิงเลยมันไปอยู่อย่างนั้นเลยในขณะที่ผมเนี่ยไปเล่นกับพี่ชายมันเพราะผมไม่มีพี่พี่ชายมันอีกคนนึงก็ประมาณแบบขโมยน่ะผมก็ตามพี่คนนี้ไปครับก็คือมันมีพฤติกรรมความชอบแตกต่างตั้งแต่เด็กแล้วนะไม่ใช่ว่ามันอยากจะมาแอปว่ามันอยากจะเป็นตุ๊ดเพื่อความเด่นเพื่อความเท่ไม่ใช่นะที่ตอนนั้นผมดูนะผมบอกไอ้นี่มันเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วปัจจุบันเป็นไงป่ะมันก็ไปฉีดนมตอนนี้นะอายุเกือบ40ตอนนี้นะมันก็เป็นตุ๊ดตั้งแต่สมัยเด็กแล้วตอนนี้ชัดเจนนะโอ้โหมันชัดเจนตั้งแต่วัยรุ่นแล้วเด็กจริงๆมันชัดเจนของมันมาตั้งแต่เด็กไม่เคยปกปิดเลยโอเคมันเป็นของมันมาแล้วครับปัจจุบันก็มีแฟนผู้ชายก็คือเปิดเผยเปิดเผยชัดเจนก็ฉีดนมเอาอะไรแล้วไม่รู้แปลงเพศหรือยังอันนี้นะอันนี้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เป็นอิสลามเป็นอิสลามนะครับเข้มขัดมากเลยแล้วไม่กินหมูด้วยอิสลามเนี่ยนะแล้วไงต่อเป็นตุ้นไปเป็นอิสลามก็ไปมาตั้งแต่เด็กละแต่อันนี้ไม่ไปฉีดนมอะไรก็คือลักษณะก็คืออยู่เป็นศพมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็ยังเห็นอยู่ว่าก็ยังมีสภาพเป็นอย่างนั้นครับไม่มีแฟนเขาอาจจะเข้มขัดศาสนาแต่ว่าจิตใจเขาเป็นอย่างนี้เองใช่ไหมประมาณนี้ผมก็ยังเห็นเขาอยู่เนี่ยเขาเป็นมาตั้งแต่เด็กจนโตมาถามว่าเขาอยากจะแอปไหมล่ะไม่คงไม่ใช่หรืออีกคนนึงนะเขามีเพื่อนเยอะอีกคนนึงนี่สมัยเรียนพันนิดไอ้คนนี้หน้าตาหล่อคนนี้หน้าตาหล่อนะแล้วบังเอิญเป็นกระเทยครูเนี่ยตอนนั้นยุคผมนะครูเนี่ยมากดดันเลยนะกดดันว่าไม่อยากให้เด็กเป็นกระเทยเห็นเป็นผู้ชายไม่ให้เป็นกระเทยครูไม่เข้าใจธรรมชาติเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันเขาไม่ได้อยากเป็นหรอกก็คือครูเนี่ยบอกว่าเห็นไอ้เนี่ยหน้าตาหล่อทำไมไม่เป็นผู้ชายและไอ้นี่มันก็เป็นกระเทยเดินตุ้งติ้งถูกว่าคือเสียของมันเหรอครูเสียของแล้วเขาไม่อยากให้เป็นดูเหมือนกับจะรับครูมาก็ไม่ยอมรับครูที่เป็นกระเทยในยุคนั้นนะครับเขาก็อยากจะได้เพศตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดครูเป็นกระเทยเดี๋ยวไอเด็กเป็นกระเทยก็จะแอบอ้างว่าครูยังเป็นกระเทยได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ยอมคราวนี้ครูไม่มีกระเทยแล้วคราวนี้ไอเด็กรับเข้ามามันก็ต้องมีเป็นอย่างนั้นบ้างคราวนี้เขาก็อยากให้ไอเด็กคนนี้มันเป็นแต่ไอเด็กคนนี้มันชอบตีวอลเล่มากเลยชอบมันเล่นวอลเล่เก่งด้วยความแต่ตุ๊ดก็จะเล่นเก่งแล้วมันเล่นเก่งไม่รู้นะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันเหมาะสมกันนะใช่ไหมคราวนี้ไอ้นี่มันเล่นเก่งแล้วมันก็ชอบกีฬานี้ครูก็บอกว่าเธอต้องเลิกเป็นตุ๊ดก่อนนะแล้วฉันจะให้เธอเล่นนักวอลเลย์ของโรงเรียนจริงอ่ะไม่เกี่ยวอะไรก็ไม่อยากให้มันเป็นตุ๊ดไงก็แล้วมันบังคับกันได้ก็เขาบังคับมันแล้วได้แล้วมันไปแอปแมนอยู่ปีนึงอ่ะโอ้โหเพื่อที่จะเล่นวอลเลย์มันชอบนะใช่ใช่เลยยอมหลังจากนั้นนะหลังจากปีนึงนะมันก็เลิกแล้วมันทนกับสิ่งที่
ไม่ใช่ตัวเองใช่ตัวเองไม่ได้เออคนเราต้องอยู่ด้วยความเป็นตัวของตัวเองเออใช่ไหมสุดท้ายมันก็กลับไปเป็นกระเทยแล้วมันก็มีชีวิตมีความสุขไม่ต้องมาแอดแมนเพราะตอนนั้นมันแอดแมนทำเป็นเสียงหลงเสียงหลอกอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ตัวเองไงคือครูจะไปมองว่ามันอยากจะเท่อยากจะเด่นด้วยความก็เลยแสดงตัวเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าตอนแรกผมก็ยังคิดอยู่ไม่ได้ใช่เพราะว่าเห็นเพื่อนเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นแฟชั่นถูกป่ะไอ้ตอนเด็กไม่รู้พฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้ชอบเล่นการ์ตูนอ่ะเพื่อนวิ่งเล่นกันเพื่อนไปไล่เตะหมาไอ้นี่ไม่ใช่เล่นแมวเล่นนกเล่นไม้ปลูกต้นไม้อยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยพฤติกรรมมันบอกตั้งแต่เด็กแล้วผมก็เลยคิดนะว่าไอ้การเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นทอมอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นเพราะมันอยากจะทำตามแฟชั่นมันน่าจะเป็นเพราะธรรมชาติมันควบคุมไม่ได้ใช่เพราะว่าผมเคยอ่านหนังสือทางด้านจิตวิทยามาเลยนะเขามีการวิจัยมาเลยนะเขาตรวจสแกนสมองนะ MRI ใช่แล้วก็ MRI สแกนออกมาแล้วเขาพบว่าการที่จะบอกคุณเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเอาเครื่องสแกนเข้าไปมันจะมีสัญลักษณ์บอกเลยว่าไอ้คนนี้เป็นเพศชายไอ้คนนี้จะเป็นผู้ชายคุณกำลังจะบอกว่าสมองเนี่ยเป็นตัวกำหนดเพศใช่ดูที่สมองรู้เลยว่าคนนี้เพศชายไอ้คนนี้เพศหญิงไม่ได้อยู่ที่อวัยวะไม่ดูอวัยวะอ๋อหรอปกติเราดูอวัยวะเออไงแล้วคุณเลยหน่อยเออปกติเราดูผมไม่ใช่เพศชายเนี่ยคุณต้องไปตรวจเอ็มไอ๋อหรอก็เขาว่าสมองเลยคือว่าสมองเอาคนมาตรวจวัดเลยนะแล้วก็พบว่าไอ้คนนี้เพศชายวัดสมองแล้วบอกเพศชายแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วคนนี้เป็นเพศอวัยวะเพศของเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงอ๋อเหรอแล้วก็ไปดูสุดท้ายคนนี้เขาคือทอมโอ้คือสมองบอกเลยว่าจิตใจเขาเนี่ยคือผู้ชายเออทั้งที่อวัยวะเพศเป็นเพศหญิงโอ้เออส่วนผู้ชายสักเครื่องสแกนไปที่คนคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเครื่องสแกนไปที่เพศชายแต่สแกนที่สมองครับไอ้ที่สมองมันบอกว่าคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นเพศหญิงแปลว่าคนนี้ก็จะมีเป็นตุ๊ดพฤติกรรมออกมาเป็นตุ๊ดคือเพศอ่ะคือตัวเพศเนี่ยนะเป็นของชายนะแต่สมองบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงพฤติกรรมเขาก็จะเป็นผู้หญิงใช่แปลว่าดูเพศเนี่ยโดยทั่วไปเราดูที่อวัยวะเพศใช่ตอนที่เช็คตอนเกิดจับเลยผมจับเลยผมดูแล้วหมอบอกเลยผู้หญิงมีแคมพูดนี่เลยจริงเหรอเดี๋ยวนะไม่ได้ล้อเล่นนะคำนี้เลยเหรออ่ะหมอบอกเลยผมก็รู้ที่เป็นเพศชายไงอ้าวหมอเพศหญิงเหรอเขาบอกเพศหญิงถ้าเป็นผู้ชายเขาจะบอกว่าผมไม่รู้เขาผมก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายเขาจะบอกว่าไงแต่เขาบอกลูกผมเนี่ยบอกแคมโอเคเขาบอกผมแค่อยากรู้เองผมก็ไม่รู้นะเขาบอกอย่างเงี้ยผมไม่มีลูกไงผมก็เลยอยากรู้สรุปก็คือตอนที่เกิดจะดูเพศชายเพศหญิงเนี่ยที่ใบเกิดเนี่ยที่อวัยวะใช่จริงๆสแกนตั้งแต่3เดือนแล้วมั้งในท้องที่ผมไปสแกนดูนะก็อ้าวแล้วไม่รู้หรอก็รู้เลยนะตอนนั้นอวัยวะเขาไม่ได้วัดสมองไงเออใช่คือโดยทั่วไปเราดูที่อวัยวะแล้วบอกคนนี้เพศชายเพศหญิงจริงๆแล้วผมว่าถ้าเกิดสมองสั่งการว่าเป็นสมองบอกว่าคนนี้เพศชายนั่นน่าเขียนที่ว่าเขาเป็นเพศชายแล้วทำไมไม่ตรงกับข้างล่างไม่ดูที่อวัยวะทำไมไม่ตรงกับข้างล่างเออก็มันก็จะวุ่นวายวุ่นวายเข้าห้องน้ำกันลำบากอยู่นะเออเอาข้างล่างดีละดูข้างล่างก่อนเออถ้าโตมาแล้วจะเป็นเพศอื่นก็อีกเรื่องนึงอืมใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาไม่ได้อยากจะเป็นใช่เขาว่ามันผิดมาตั้งแต่เกิดแล้วดีเอ็นเอชโอลพันธุกรรมอ๋อเหรอมันเป็นสายพันธุ์เลยเหรอถ้าอย่างนั้นเออจากเท่าที่มึงเคยอ่านเจอนะเขาว่าประมาณว่าสายพันธุ์ตระกูลเนี่ยถ้ามีคนเป็นมีโอกาสมีโอกาสจะเป็นอีกเออใช่ใช่จะก็จะเป็นอย่างนั้นก็มาส่งผ่านทางพันธุกรรม DNA มาใช่ใช่แล้วมันก็ส่งมาที่สมองว่าคุณจะเป็นเพศอะไรส่วนอวัยวะเป็นอีกเรื่องนึงเออใช่ใช่ใช่สรุปแล้วคือสัญลักษณ์ว่าเป็นเพศอะไรที่สมองมันควรจะต้องตรงกับอวัยวะเพศถ้ามันถูกเออมันเป็นเรื่องปกติเป็นอย่างนั้นปกติเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่มันขัดแย้งกันปกติมันขัดแย้งกันใช่ไหมข้างบนชายที่มองข้างล่างเป็นหญิงก็ผิดแล้วก็เป็นทอมแล้วก็เพี้ยนแล้วก็เพี้ยนไปก็มีความเพี้ยนเกิดขึ้นแล้วแล้วถามว่ามันผิดไหมล่ะที่เขาเป็นไม่สรุปแล้วมันไม่ผิดนะก
็เขากำหนดไม่ได้เออตอนที่เกิดเขากำหนดไม่ได้ว่าเขาจะเลือกยีนอันไหนว่าเป็นเพศชายเพศหญิงใช่ไหมใช่มันมามันเองไม่มีใครบังคับได้ครับเป็นรัฐเออก็ต้องยอมรับผมว่าเขาก็คงยอมรับแหละแต่ว่าคนแวดล้อมอาจจะไม่ยอมรับอย่างนี้ป่ะเออใช่ไหมน่าจะเป็นคนแวดล้อมครอบครองครอบครัวที่ไม่ได้มีความเข้าใจตรงนี้ที่ไม่ยอมรับมากกว่าตัวที่เขาอยู่ในร่างกายของเขานะเขารู้อยู่แล้วนะว่าเป็นอะไรซึ่งระบบของร่างกายมันจะส่งฮอร์โมนมานะให้เขามีพฤติกรรมนะคือก็สมองเป็นคนกำหนดนี่เพราะฉะนั้นสมองก็จะสั่งฮอร์โมนแล้วสมองเป็นคนกำหนดใช่ไหมสมองชายก็สั่งฮอร์โมนเพศชายออกมาเยอะทั้งที่อวัยวะเพศเป็นเพศหญิงใช่เขาก็เลยเป็นทอมใช่แล้วมันก็จะออกมาในช่วง3ขวบถึง7ขวบเนี่ยช่วงหนึ่งที่ออกมาให้เห็นชัดแล้วก็13ถึง20เนี่ยให้เห็นช่วงวัยรุ่นนะเออช่วงวัยเห็นชัดเลยนะงั้นเราก็จะเห็นเลยพวกวัยรุ่นเนี่ยชัดเจนเลยว่าเขาจะเป็นเพศอะไร13ถึง20เนี่ยรู้แล้วครับว่าจะเป็นทอมเป็นผู้ชายไหมหรือเป็นดี้เป็นเกย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะสมองสั่งการควบคุมไม่ได้ควบคุมสมองอะควบคุมให้เขาไม่เขาทุกควบคุมไม่ได้เขาควบคุมไม่ได้สมองควบคุมทุกอย่างแล้วอย่างนี้ไงรายการสะพานใหม่เกี่ยวอะไรด้วยก็รายการสะพานใหม่เป็นการสร้างว่าเฮ้ยเราควรที่จะเข้าใจเขาเข้าใจเรานะใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไปดูถูกเขาสมัยเด็กๆเป็นอย่างนี้นะผมว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแถวเกษตรแล้วจะมีพวกกระเทยยืนอยู่แล้วไงเหมือนแบบมาให้บริการกับพวกสิบล้อที่จะขับผ่านอ่ะจริงเนี่ยแล้วไงหรือแถวซอยเสนาซอย550ซอย48เนี่ยก็จะมีกลุ่มโค้งของกระเทยอยู่เนี่ยเหรอพวกผมวัยรุ่นน่ะคุณไม่ไปผมไม่ไปผมไม่ไปเขาเด็กเรียนส่วนผมเป็นเด็กเกย์เพื่อนผมกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนไปดูกันเปล่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเอาก้อนหินเฟี้ยงใส่ไม่แต่ผมไม่ได้เฟี้ยงนะผมไปด้วยแต่อยู่ในแก๊งนั้นโอเคตอนนั้นเด็กเราก็ไม่รู้เราก็มองว่าไอ้นี่มันทำไมต้องเป็นกระเทยมายืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระเทยอ่ะเราก็มองเราก็ดูเขาเป็นตัวตลกในสายตาเราแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะเราถึงขนาดเอาก้อนหินไปเฟี้ยงเขาอ่ะเอองงนะก็สังคมไงไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจก็คุณไม่เข้าใจไงตอนนั้นผมไม่เข้าใจเออตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าผมอ่านหนังสือมาเยอะเลยพบว่าอ้อสุดท้ายก็คือสมองเขาบอกว่าเขาเป็นเพศชายครับแต่บังเอิญเอาไว้ว่าให้เป็นเพศหญิงเออเขาก็เลยเป็นทอมใช่เขาไม่ได้อยากจะเป็นทอมเพราะความเท่หรอกมันเป็นเพราะว่าร่างกายและธรรมชาติมันสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นฮอร์โมนเออฮอร์โมนเออก็เลยเข้าอันนี้ก็เลยเข้าใจเลยไงพอโตขึ้นมาแล้วเข้าใจอ้อเขาไม่อยากเป็นเราต้องเข้าใจเขาครับขอให้เขาเป็นคนดีพอแล้วเออขอมันคำพูดที่ดูแบบดูหล่อนะเป็นคนดีนะว่าผมหล่อ คือขอให้คุณเป็นคนดี ก็พอแล้วคุณไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครใช่ใช่ป่ะแล้วใครมามีปัญหาว่าคุณทำไมจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็บอกไปเลยว่าก็เรื่องของเขาก็เรื่องของผมเรื่องของผมเออเรื่องผมแล้วคุณเกี่ยวอะไรเออได้ป่ะก็เรื่องของผมจริงๆอ่ะก็ผมจะเป็นแบบนี้เออได้ไหมก็คงได้เออแล้วผมผิดอะไรอ่ะที่จะเป็นแบบนี้ครับไอ้เนี่ยผมก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะเหรอจริงๆแล้วผมมีพฤติกรรมอะไรคล้ายๆหมดเลยยกเว้นอย่างเดียวเลยก็คือผมไม่ได้ชอบผู้ชายนั่นเองแต่การแต่งตัวการใช้ชีวิตอะไรของผมคล้ายๆเหมือนกันหมดมันอาจผมอาจจะตรงมาดีระหว่างสมองบอกเป็นเพศชายก็หลังฮอร์โมนเพศชายออกมาอวัยวะเพศก็เป็นเพศชายผมก็เลยเป็นปกติของเพศชายไปถ้าเกิดมันมีความขัดแย้งขึ้นมาผมก็อาจจะเป็นคนที่เป็นเพศชายแต่แสดงออกเป็นเพศหญิงเพราะสมองสั่งการให้ผมเป็นชายเป็นแสดงออกมาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมสมองมันสั่งการให้ผมต้องเป็นแล้วคุณควบคุมไม่ได้ใช่ไหมแต่เราเพศตรงนะเราเกิดมาเพศตรงนะเดี๋ยวผู้ชมก็จะไม่แน่บางคนอาจจะเป็นเกย์เป็นทอมเอาตอนแก่ก็มีอ๋อเหรอเอาเป็นทอมที่ผมไม่รู้เป็นตอนแก่หรือเปล่าแต่ว่าผมเคยเห็นคนที่เป็นกระเทยมาเผยตอนแก่มาตอนแก่ตอนมีลูกแล้วก็มีใช่ปะที่เห็นกันอยู่ก็มีออกมาอันนี้ก็อาจจะเกิดจากจริงๆก็เป็นแหละแต่ปัจจัยแวดล้อมก็อาจจะมีความยังมีชื่อเสียงอยู่ในสังคมอยากมีลูกอยากมีลูกอยากมีครอบครัวครับเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นก่อนสุดท้ายก็ชีวิตสุดท้ายแก่แล้วอ่ะก็เข้าใจแล้วเข้าใจโลกแล้วไปทำสิ่งที่ชอบดีกว่าจะได้มีความสุขแต่เป็นสิ่งที่ชอบเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นนะมันคือธรรมชาติไงธรรมชาติบอกเขาต้องชอบอย่างนั้นนะคือถ้ามันแอบอยู่เนี่ยมันก็คือฝืนกับความรู้สึกตัวเองนะใช่ป่ะมันก็จะ
ต้องอดทนจนวันตายเลยเหรออะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้โลกมันก็ยอมเปิดเผยแล้วอย่างที่ผมคนรู้อย่างผมก็ยังโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันเปลี่ยนแล้วเพราะนั่นอย่าคิดมากขอให้เขาเป็นคนดีของสังคมพอใช่ไหมไม่ต้องมาเขาหนีไปเที่ยวมาแล้วนะตอนนี้เพราะว่าต้องเข้าใจเขาเขาไม่อยากเป็นแต่เป็นแล้วก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แหละแล้วก็ชีวิตก็อยู่กันไม่กี่ปีอ่ะหกสิบไม่เกินร้อยโอ้โหไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยผมว่าผมอยู่ได้ถึง60ปีผมเดี๋ยวนี้ตายไวอ่ะใช่ไหมอยู่กันไม่กี่ปีเองเดี๋ยวก็ตายแล้วจะไปเอาก้อนหินเฟี้ยนเขาทำไมถ้าตายเร็วก็ดีเหมือนกันนะคือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินหลังเกษียณไง60แล้วตายเลยครับดีว่าไม่งั้นต้องมากังวลดีกว่าเฮ้ย60แล้วจะเอาเงินที่ไหนจะทำอะไรจะทำอะไรกินทำอะไรก็เหนื่อยง่ายแล้วจะเรียนรู้ใหม่ก็ไม่ได้โอ้โหอยู่สัก60ก็พอโอ้โหใช่ไปอยู่ถึง100ไม่ได้หรอกไม่รู้จะทำอะไรเบื่อชีวิตแล้วอาหารการกินก็กินนี่มาไม่มีความสุขแล้วไม่มีความสุขเพราะว่าคุณเห็นเด็กๆเขาอ่ะไม่มีความสุขกันแต่คุณแก่คุณจะมีความสุขอะไรใช่ป่ะเบื่อแล้วแก่เบื่อทุกอย่างโอเคพอละเอาเรื่องนี้นะเรื่องนี้คือทำให้พบสัมพันธ์ใหม่ยังไงเนี่ยก็พบสิเพราะว่าจะได้ใช้ความเข้าใจชีวิตได้อย่างมีความสุขใช่มีความเข้าใจถ้าเกิดคุณเป็นเพศที่3คุณก็ได้รู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของคุณมันไม่ใช่ความผิดของคุณมันเป็นความผิดที่พันธุกรรมที่มันส่งมาเออมันควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องไม่ต้องคิดมากคุณก็เป็นของคุณแหละเออคุณเป็นของคุณเออคุณไม่ตายคุณไม่ต้องทำความเดือดร้อนไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครก็จบแล้วถ้าเกิดแล้วเป็นคนอื่นแล้วถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนที่เป็นเพศที่3แต่เป็นคนอื่นสัมพันธ์ใหม่มันจะช่วยไหมเป็นคนอื่นเป็นสิ่งแวดล้อมเหรอคุณก็เป็นเพื่อนเป็นอะไรคุณก็ไม่ต้องไปแบบเฮ้ยเป็นตุ๊ดอะไรเนี่ยเป็นทอมก็อย่าไปว่าเขาก็มันเป็นสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้เขาไม่ได้อยากจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณอาจจะใช้ชีวิตเข้าใจเข้าใจเขาเข้าใจเขามากขึ้นใช่ว่ามันเป็นด้วยธรรมชาติธรรมชาติมันจัดสรรมาเป็นแบบนี้บอกเลยสมองกูเนี่ยเป็นเพศชายถึงกูจะเป็นแต่กูก็ฉลาดได้ปะใช่หาข้อดีมาเออขอให้ฉลาดพอเป็นอะไรก็อีกเรื่องนึงเป็นคนดีนะใช่ก็วันนี้มีเป็นเรื่องสัมพันธ์ใหม่แล้วนะคุณได้รู้เรื่องใหม่แล้วว่าผมรู้เรื่องใหม่เนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยก็รู้เรื่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนวิธีการใหม่แล้วก็ใช่ไม่ต้องไปสนใจว่าสนใจอ่ะมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระมันเรื่องไร้สาระแล้วก็เปลี่ยนวิธีการแล้วก็ใช้ชีวิตใหม่ฮะแล้วคุณก็จะไปพบกับสัมพันธ์ใหม่ครับ